สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube เซนนิบุรีครับวันนี้ผมพา FC มาชมครับทีมงานเซโก้จากบุรีครับผมโอ้โหให้หนุ่มไวไฟ2คันเลยครับมาลงแถวบ้านครับผมไม่แกะกล่องเลยครับสองคันนี้หัวปีท้ายปีเลยนะครับท็อปสุดเอาสวัสดีครับเจ๊เราเล่นในเนี่ยใครเจริญคันนึงขายใครเจริญออกไหมโอ้จี้จุกจิกเยอะไปเหรอเอาสวัสดีครับท่านแกสวัสดีครับโอ้โหไม่เจอกันนานเลยรอขึ้นเลยผมก็นึกว่ายังรถเกี่ยวยังเกี่ยวเห็นแล้วรถเกี่ยวปีไปมากี่วันแล้วนี่มาได้สองวันมาได้สองวันอุบลได้สองวันเอาไปอุบลก่อนเกี่ยวข้าวโตมาได้กี่ไร่ล่ะก่อนได้อยู่สองสามแสนสามแสนนี่นะข้าวเหมางานเหมางานเหมาโอ้เหมาเลยบ่เขามีแบบเหมาด้วยเหรอมีอุบลมีอุบลเจ้าเดียวที่มีเหมาอ่ะไม่เกี่ยวกันได้นะเหมาอ๋ออ้าวแล้วมันกี่เจ้าล่ะเหมาเลยเหมาเนี่ยมันเป็นงานเหมาเป็นเจ้าเราตีราคาเลยเนี่ยโอ้แต่แปลงใหญ่ไหมแต่แปลงเขาใช้ได้ข้าวเขาตั้งตรงนี้สูงเหมือนข้าวนาปังโอ้โหไหนพาไปดูข้างหน้าหน่อยอะไรคันนี้ออกนานยังนี่คันนี้คันนี้คันเก่าดิคันเก่าเดี๋ยวมาดูคันนี้หน่อยครับผมอ้าวไหนคันนี้เป็นยังไงบ้างระบบก็ตัวเลือก12นะครับเครื่องก็6SK ครับ 6SK วันเนาะเครื่องใหม่ป้ายแดงเลยครับผมนำเข้าจากญี่ปุ่นเลยตัวนี้แตกต่างจากตัวนั้นนะครับระบบตัวเราท้ายเครื่องเนาะครับผมตัวนี้จะเป็นยังไงใหม่เลยตัวนี้ครับผมระบบแท่นเครื่องคนละอย่างกับตัวนั้นเหรออ๋อแท่นเครื่องอยู่นิดนึงครับตัวง่ายเป็นตัวง่ายตัวนี้อ๋อครับท่อปล่อยข้าวก็ตัวนั้นสั่งทำครับตัวนี้มันเป็นอีกแบบนึงครับเลยอ้าวมันต่างกันเหรอตัวนี้ข้างในครับตัวนี้ข้างนอกใช่ระบบอุ้มกลางอุ้มในถังตัวนั้นก็จะเป็นแบบเดือยดึงขึ้นครับอันนี้จะเป็นแบบพับขึ้นแล้วก็ใส่สลักได้เลยครับไอ้ตัวนั้นจะแบบดึงขึ้นเหรอครับเป็นแบบสลักขันน็อตสองตัวแล้วก็ดึงขึ้นอ๋อนี่ตัวอื่นก็น่าจะใกล้เคียงง่ายแต่เหมือนกันกับตัวนั้นนี่ใช่ไหมทีมงานเจมอนครับผมเจมอนอยู่นี่ครับเจมอนโอ้เจมอนมา อยู่แถวบ้านเสนุ้ยนี่เองครับเจมอนครับสวัสดีครับโอ้เจแล้วเช้านี้จะไปเกี่ยวที่ไหนเช้านี้ก็นี่แหละค่ะทุ่งนี้แหละค่ะมีทุ่งนี้อยู่ใกล้ๆไม่ต้องขึ้นเทเลอร์ไปไหนเหรอเทเลอร์น่าจะมีช่วงบ่ายค่ะช่วงบ่ายจะไปฝั่งนู้นแต่ไม่ไกลแต่ต้องขึ้นเทเลอร์เออนี่มาทั้งครอบครัวเลยใช่ไหมนี่เด็กๆเสาร์อาทิตย์พรุ่งนี้ก็ไปเย็นๆนี่ก็ไปส่งดีครับช่วยพ่อคนโตช่วยพ่อขับรถเกี่ยวเหรอคนเล็กเฝ้าของนี่ลูกสาวคนเล็กใช่ไหมนี่ค่ะอันนี้ลูกสาวคนโตคนโตคนเล็กอ๋อสวัสดีจ้า น้องชื่ออะไรอ่ะน้องนุชค่ะน้องนุชเลิกขับรถเกี่ยวไปยังตั้งแต่อยู่ป.ไหนนะลูกม.1ป่ะม.1เลยแสดงว่าขับไปแล้วเนาะขับเป็นค่ะจ้าเดี๋ยวเลยพ่อตั้งแต่ม.1อุ้นูอายโอ้อายอายกล้องนี่ครับทีมงานเจมอนนะครับผมเอ้ยเจมอนอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ชำนี้ค่ะอยู่บ้านระนามพวงระนามพวงครับผมชำนี้ช่วงนี้เนาะมีรถเกี่ยวแล้วก็ล่องอย่างเดียวเนาะค่ะฤดูกาลนี้แล้วเสร็จจากฤดูกาลนี้ไปไหนต่อจากตรงนี้ก็จะกลับไปที่บ้านชำนี้อ่ะค่ะกลับชำนี้อันนี้ไปลงข้าวหนักเหรอที่บ้านหรือว่าที่บ้านยังไม่เริ่มเลยนี่จ้ะโอ้ที่บ้านจะเริ่มประมาณวันที่17 18ครับจากตรงนี้มาจากอุบลมันก็มาเกี่ยวที่นี่แล้วก็ไปที่บ้านอันนี้รถขนรถอะไรก็มาด้วยกันเลยมาค่ะรถของตัวเองหมดอ๋อขนข้าวของตัวเองมีน้องชายมาเสริมคันนึงนี่ครับไอ้รถเกี่ยวนี่คันนี้คันนู้นก่อนใช่ไหมออกก่อนคันนู้นก่อนค่ะคันนู้นออกก่อนคันนี้ก็เพิ่งปีที่แล้วมั้งนี่ออกมาปีที่แล้ว
ไอ้หนุ่มไฟไฟหรือว่า S 9000รุ่นท็อปเลยเนาะตัวนี้ท็อปสุดเลยครับน้ำหนักนี่9ตันไหมนี่9ตันกว่า9ตันกว่าแล้วติดลมบ้างยังติดลมไม่ติดค่ะเมื่อวานไม่ผ่านมาเมื่อวานนี่เป็นยังไงโอ้แต่ทีมงานเก่งมากช่วยกันเอาขึ้นจนได้คันไหนติดคันนี้ครับคันนี้บ่ไปติดตรงไหนอ่ะนี่ครับนาแปลงนี่ครับโอ้แล้วใช้อะไรดึงอ่ะก็รถเกี่ยวนี่นะครับเอาใช้คันนู้นดึงครับขุดโคนขึ้นออกทั้งออกข้างนึงแล้วก็สลิงดึงช่วงยาวสบายมีสลิงยาวเนาะค่ะอ๋อนี่เจมีสลิงครอบครบเลยนี่โอ้โหกี่เมตรนี่ตัวนี้อยู่35เมตรค่ะ35เมตรเลยค่ะแล้วก็จะมีตัวเสริมเพิ่มอ๋อครับเผื่อระยะไกลรถเราไปจอดใกล้กันดึงกันไม่ได้แล้วอืมถ้าใช้ระยะใกล้แล้วดินมันสูสีกันอาจจะจมทั้งคู่ครับนี่เดี๋ยวเช้านี้ก็เช็คอัดจารบีอะไรก็เดี๋ยวพร้อมออกงานนะครับผมทานข้าวอะไรเสร็จ พามาดูครับผมทีมงานเจมอนเวลาลงเลยมันก็เป็นช่องเลยเวลาเราขึ้นอ่ะมันไม่สนิทเลยนี่มันเป็นช่องขนาดนี้มันจะเป็นช่องไปแปะปิดยังขึ้นเป็นช่องไปแปะปิดแต่เวลาเราเนี่ยไอ้ปานเจริญอ่ะอ้าวถอดโบนพี่ไอ้ช็อตให้น้องเชื่อมท่อเข้าหักสามรอบไปจุดแรงยิ่งจนท่อหักวิ่งน้ำมีแต่มิดบางโคลนเลยเนี่ยอยู่น้ำทั้งนั้นเลยเนี่ยไปลงเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องมาแล้วน่ะได้ลงเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องมาแล้วถ้าลองสุดเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องเลยนั่นแหละถึงเครื่องอ่ะนี่ครับตัวนี้เครื่องยนต์ใหม่ครับผมทั้งสองคันเลยเนี่ยไทยเจริญเขาเกี่ยวไอ้ไทยเจริญตู้เอเขาเกี่ยวนี่นี่นะนี่อยู่ตรงข้ามอ๋อไทยเจริญตู้เอครับไอ้พี่เครื่องไอ้ตัวนี้น่ะดียังไงครับใช้มันไม่มีปัญหานะตั้งแต่เอามาเครื่องระบบเครื่องไม่มีปัญหานะผมชอบตรงที่มันไม่ได้จู้จี้จุกจิกเหมือนบางคันนะบางคันเอามาก็ยังทำแล้วทำอีกยังเป็นพวกไอ้อะไรเครื่องที่ว่าเขาเอามือสองมานี่เป็นเครื่องใหม่มาเลยเราก็ไม่ได้ทำอะไรเครื่องมันก็แรงอยู่แล้วติดตรงนี้นะเห็นไหมแรงเรื่อยๆครับผมตัวนี้มันขันมามันดีกับตัวนึงใส่ไม่ได้เดี๋ยวติดอย่างนี้ครับผมเจ๊เจ๊ยมตายไอ้ไหนตรงไอ้รถติดนั่นน่ะเออขาจะเกี่ยวให้อยู่วันนี้จะเกี่ยวให้อยู่เกี่ยวคอมเมาเหล้าเลยขับรถมันหลบไม่เจ็บนะฮะไม่เจ็บเต้มันเกี่ยวเต้ก็รถสนามหนูเป็นตาคันนี้อยู่ลูกค้ามาแต่เช้าเลยครับผมติดต่องานแล้วจะให้ผมดึงรถขึ้นให้ด้วยใช่ไหมเออครับเดี๋ยวผมดึงขึ้นให้เต้ตาไอ้เอาเช้านี้ก็คงจะต้องทีมงานได้เช็ครถนะครับเช็ครถเชื่อมรถนะครับสำหรับรถเกียว2คันนี้ครับผมสเต็กเดียวกันเลยครับผมสเต็กเดียวกันนะ เครื่องยนต์ใหม่ครับเครื่องยนต์ใหม่ Isuzu 6HK1 ครับเป็นเอกสิทธิ์ของทางแทมโก้ครับผมที่ให้เครื่องตัวนี้มานะครับ เดี๋ยวเลยฮะเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงจะต้องเอามาฝาก FC ครับได้ชมครับผมช่วงเช้าครับต้อนรับทีมงานจากอำเภอชำนิครับผมยังไงก็ฝากขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยครับนานๆทีเราได้มาเจอทีมงานคุณภาพทีมงานรถเกี่ยวแทมโก้ครับ
ไอ้นมไวไฟหรือว่าตัว S9000 นะครับตัวนี้ท็อปสุดเลยนะครับตัวนี้น้ำหนัก9ตันกว่าครับโอ้โหเอาเรื่องกันนะน้ำหนักช่วงล่าง48ตัวเดิน12HD เครื่องยนต์ Isuzu 6HK1 นะครับเป็นเครื่องใหม่นำเข้าจากญี่ปุ่นเลยตัวนี้เหล็กทั้งคันครับเหล็กทั้งคันยกเว้นโครงสร้างจะเป็นเหล็กบางส่วนนะครับเกลียวดันหรือว่าเกลียวซุปเปอร์ทอร์นาโดแล้วนะครับแล้วก็ปากเกลียวก็อยู่ที่ประมาณ3เมตรครับทั้ง2คันเลยนะครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับผมยังไงขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมเดี๋ยวเช้านี้เดี๋ยวผมจะติดตามคันนี้ครับในช่วงลงเกลียวจะได้ชมกันครับผมเกลียว2คันนี่แหละครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กันที่เพจกันที่ YouTube ก็ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ครับจบไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับผม